าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life night bright แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes we alright อยากให้ถึงนั้นต้องมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอกำแพงแสนก็เรื่องของเรื่องก็คือเราจะมีเรื่องกิจกรรมของ CBT เขาซึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาที่จังหวัดสุพรรณวันนี้ปีนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคนรักรถนะครับแนวทางเดียวกันความชอบเดียวกันเอามาพูดคุยกันเอามาบอกเล่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาตามภาพกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีใครบ้างกลุ่มไหนบ้างที่มาแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในทุกๆปีของCBT นะครับที่ย่อมาจากClassic Bike Thailand เดี๋ยวมากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็คือเป็นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มเข้าอบรมหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าเลย9โมงก็คือจะมีกิจกรรมเรื่องของการลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ก็คือต่างๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นบรรดาเพื่อนๆที่มากันจากหลายจังหวัดเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วมาถามกับเขากันว่าเขามาจากไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มีความคิดยังไงมีแนวทางยังไงในการที่ได้รถชอบแบบไหนมาจากไหนทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันตอนนี้ถ้าสุดเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องของขี่มาไกลมัดไหมม่อนมัดไหมนะก็เดี๋ยวมาตามดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเข้าแบงค์ในกันเพราะว่าหลังจากที่เขาเริ่มทยอยลงทะเบียนกันแล้วนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยข้างในศาลาเอกประสงค์ไปไปกันดีกว่าครับอ๋อสาลีขี่ได้มั้ยขี่เวสป้าเขียวครับผมอ๋อเพื่อนตกทุกข์ยากมาช่วยเหลือครับมัดไหมครับผมมันเป็นไรอ่ะมันไหมทําไมอ่ะเอาไฟเผาอ่ะอ๋อเปล่าพี่ร้อนเทมสูงครับรถอากาศสูงอากาศร้อนสูงอ๋อบวกกับขี่นานไกลๆครับไหมอ๋อโอเคสุดยอดนี่รับซ่อมเหรอหรือว่ายังไงอ๋อมาช่วยเพื่อนครับผมเพื่อนคนไหนเนี่ยคนนี้เปล่าอ้วนเนี่ยครับอ้วนนี่เหรออ้วนขี่คันนี้มาเหรอครับขี่ฮอนด้าดีมร้อยมาครับไม่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยเมื่อคืนคุยกัน104 105เลย
โดยไปหาเป้าประสงค์นะครับเป้าก็คือจุดร่วมที่อยู่ในการแล้วมีความสุขไม่มีผูกไม่มีผิดไม่มีใช่ไม่มีไม่ใช่ทุกคนมาแลกหัวใจกันนะครับว่าเราจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างไรหลังโมดินปิดต้นครับผมสวัสดีครับผมอันโคนเวสกาญจนบุรีครับผมตั้งโมดินครับเดี๋ยวนะครับคืออย่ามองว่ามันเป็นอะไรที่โอ๊ยไม่เอาและสาระไม่นกกลัวอายไม่อย่าเป็นนั่นนะครับว่าถ้าเราโมแต่ห่วงกลัวหรือว่าอะไรครับเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเท่ากับวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลๆเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็เราจะได้สิ่งดีๆกลับไปนี่อย่าโจมมือนานเลยนะพี่อุ๋มเนี่ยโอ้โหตามบีนี่เบิร์ดอินตั้มยุ่งยุ่งหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วครับนะครับทุกคนครับโชว์ศักยภาพดูแล้วว่าโดนก็จะได้นะครับดูนะครับมีของผมนะครับเป็นลาวุธนะครับเขาชื่ออะไรครับไม่รู้ครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรใช่ไหมใช่ครับผมไม่รู้เลยนะครับโอ้โหอาจารย์ดูเก่งมากนะครับน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยจริงๆผมก็เหมือนกันวันนี้สิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยผมจะเอาสิ่งที่ทัศน์วัฒนาไปมาเรียนรู้กับทุกคนนะครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ร่วมกัน